สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมวยก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวของซึงลีกับ Burning Sun นะคะทุกคนยังจำคดีดังของเกาหลีเมื่อต้นปีได้ไหมคะกับคดีผับ Burning Sun ที่ตอนแรกเหมือนจะเป็นเพียงคดีทำร้ายร่างกายทั่วไปแต่กลับสืบสวนลากยาวกลายเป็นคดีค้าประเวณีซึ่งคดีนี้นะคะได้มีอดีตสมาชิก Big Bang อย่างอีซึงยอนหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามซึงลีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาทางตำรวจเกาหลีใต้ได้ออกมาแถลงการแล้วว่าไม่พบการกระทำผิดนะคะทั้งเรื่องรุนแรงทางเพศและยาเสพติดไปจนถึงเรื่องข่มขืนและเรื่องสนับฟิล์มเป็นเรื่องไม่จริงทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นการกล่าวหาของสื่อเท่านั้นนะคะดูเหมือนว่าหลายๆคนยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะวันนี้จึงอยากจะมาสรุปข้อเท็จจริงให้ทุกคนเข้าใจแบบคร่าวๆโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ OKPOP นะคะและข้อมูลจากแหล่งข่าวที่อื่นมาเสริม 1. ภายในศาลซึงลีไม่เคยถูกกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดล่วงละเมิดทางเพศเลยสื่อและตำรวจออกมายืนยันแล้วนะคะและยังไม่มีผู้เสียหายออกมาแจ้งความซึงลีในความผิดครั้งนี้ซึ่งหลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มาก 2. เรื่องห้องแชทที่มีภาพและวิดีโอแอบถ่ายหญิงสาวซึงลีไม่ได้อยู่ในห้องแชทนั้นด้วยเนื่องจากมีห้องแชทที่ต้องสอบสวนมากถึง23ห้องจึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามซึงลียอมรับว่าเขาเคยส่งสื่อลามกในแชทธุรกิจของเขาให้เพื่อนนะคะแต่ไม่ใช่วิดีโอที่แอบถ่ายแต่อย่างใดซึ่งสื่อลามกในเกาหลีนั้นยังผิดกฎหมายอยู่และเขาอาจจะต้องจ่ายค่าปรับในความผิดครั้งนี้ค่ะ 3. มีข่าวจาก Channel A รายงานว่าซึ่งลีสารภาพและเขาซื้อบริการทางเพศซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเพราะเขาไม่เคยยอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย 4. ซึ่งลีเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ของผับ Burning Sun เท่านั้นนะคะไม่ได้มีส่วนในการบริหารแม้ว่าเขาจะถือหุ้น 40% ใน 20% ของยูริโฮลดิ้งก็ตามแต่ไม่ได้มีข้อมูลว่าเขาดูแลจัดการผับแต่อย่างใดนะคะ 5. นะคะซึงลีให้ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์ตลอดรวมถึงยอมรับการตรวจสารเสพติดถึง4ครั้งและทุกครั้งผลออกมาเป็นลบอย่างไรก็ตามนะคะมีการเข้าใจผิดอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาไม่ยอมให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งเขาออกมายืนยันในตอนให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาให้ตำรวจตรวจสอบทุกครั้ง 6. ข้อกล่าวหาที่ซึงลียอมรับสารภาพมีเพียงเรื่องส่งสื่อลามกเข้าห้องแชทธุรกิจและทำผิดพ.ร.บ.สุขาภิบาลอาหารก่อนหน้านี้มีการจดทะเบียนผับ Monkey Museum เป็นร้านอาหารเท่านั้น 7. ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอและส่วนมากคนคิดไปเองทางนั้นพยานหลายคนเข้าข้างซึงลีอีกด้วยอย่างเช่นหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าขายบริการก็ยังยืนยันว่าไม่มีใครจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการทางเพศซึ่งซึงลีเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้แขกทุกคนไม่ใช่แค่ของผู้หญิง 8. ในส่วนของภาพแชทที่นักข่าวนำมาเปิดเผยนั้นมีการตัดข้อความบางส่วนออกและข้อความบางอันถูกเปลี่ยนซึ่งลีได้นำใบเสร็จและหลักฐานทุกอย่างส่งศาลตำรวจไม่สามารถโต้แย้งเรื่องนี้ได้เลย 9. ทีมต่อต้านคอร์รัปชันผู้รับหน้าที่สอบสวนคดีของซึงลีถูกเปลี่ยนมาแล้ว2ครั้งตั้งแต่สืบสวนมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดสินบนเกิดขึ้นในคดีนี้จนถึงเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับคดีนี้ว่าซึงลีไม่มีความผิดทั้งหมดเป็นการกล่าวหาของสื่อแบบมั่วๆซึ่งซึงลีเตรียมหลักฐานยื่นฟ้องสำนักข่าวเหล่านี้แล้วแต่ดูเหมือนเรื่องยังจะไม่จบง่ายๆนะคะเมื่อไม่นานมานี้ตำรวจได้ทำการยื่นสำนวนให้แก่อัยการเอาผิดซึงลีและหยางยอนซอกอดีต CEO และผู้ก่อตั้ง YG Entertainment เรื่องการพนันในลาสเวกัสนะคะจนล่าสุดทางตำรวจออกมาแถลงการแล้วว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทั้งยังทำการตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง5ปีตามกระบวนการทางกฎหมายและไม่พบความผิดใดๆจึงทำให้ซึงลีพ้นผิดในที่สุด
ื่องราวทั้งหมดเป็นการประโคมข่าวของสื่อต่างๆที่มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงปะปนกันไปจนทำให้คดีถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างกว้างขวางนะคะอย่างไรก็ตามซึ่งลีมีเอี่ยวจริงในบางกรณีของคดีนี้แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะคลี่คลายไปแล้วนะคะซึ่งก็มีหลากหลายความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่อย่างไรนะคะหวยต้องขอขอบคุณข้อความจาก Cat Dumb New Page ด้วยนะคะ